สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนขนาดตัวอักษรใน LINE ไปแล้วเนาะต่อไปนะครับอีกอันนึงแอปที่ใช้บ่อยๆก็คืออันนี้นะครับในกรณีนี้เนาะก็ตัวหนังสือเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวของ Facebook เองนะหรือตัว Facebook Messenger นะครับจะเปลี่ยนขนาดตัวอักษรยังไงนะครับมาดูกันเนาะของผมนะครับก็เป็น Android เนาะก็มาที่ Setting นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็ไปเลือกที่ในส่วนของตัวการแสดงผลนะครับแบบนี้เนาะหรือหน้าจอนะครับแล้วก็ไปที่ขนาดข้อความและการแสดงผลนะตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปเลยนี่ครับใหญ่ได้สุดขนาดนี้เลยนะอ่ะลองดูกันนะแบบนี้ได้ไหมนะจากนั้นนะครับผมก็กดแบ็คไปเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาดูในส่วนของตัว Facebook Messenger กันนะใหญ่บิ๊กเบิ้มแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะหรือว่าถ้ามองตัวเล็กไปนะครับก็เปลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานง่ายดีเนาะวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับลองเปลี่ยนให้ท่านดูนะครับ